สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดำติ๊กพามาชมต้นโป่งปลาครับต้นโป่งปลาครับเป็นพืชดึกดำบรรพ์นะครับมื้อนี้พาเข้าป่าโคกอีกครั้งนะครับโป่งปลาครับเขาเป็นพืชดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยไดโดนเสาร์นะครับเป็นพืชที่อยู่รอดมาได้จนถึงยุคปัจจุบันครับในช่วงเดือนกุมภามีนาครับเขากำลังแตกยอดขึ้นมานะครับได้ฝนใหม่ครับเขาแตกยอดขึ้นใหม่ๆนะครับโป่งปลาครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและกะยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับบริเวณเขาโกดครับเกิดขึ้นมาครับในป่าโคกครับมีตะโขดหินนะครับโป่งปลาครับกำลังแตกยอดขึ้นมานะครับใหม่ๆนะครับตอนนี้ผลของเขายังอยู่นะครับนี่ผลของเขาครับโป่งปลาครับเขามีสื่อท้องถิ่นต่างๆนะครับโป่งปลาพงตาลปัดลือสีพักกูดบกมะพร้าวเตาป่งเลียมนะครับชื่อต่างๆของเขาครับเขาเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยยุคไดโนเสาร์นะครับในป่าโขงนะครับเต็มหมดเลยครับปุ่งปลากำลังขึ้นมานะครับในช่วงเดือนกุมภามีนานะครับเขาได้รับฝนใหม่กำลังขึ้นมาครับปุ่งปลาครับนี่คือเมล็ดของเขานะครับจะเกิดอยู่ริมโคนของเขานะครับเขาขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะครับสรรพคุณของต้นโป่งปลาครับโดยการใส่เมล็ดของเขานะครับโดยใส่ผลแก่ของเขาครับนี่คือผลอ่อนนะครับอันนี้ผลเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ล่นอยู่ข้างๆลำต้นของเขานะครับใส่ผลแก่ของเขาครับนำมาขั่วทำให้สุกนำมาบดเอาเนื้อแป้งทำเป็นยาแก้ไขคอเสื่อมนะครับผลของเขาครับขอควรระวังครับผลอ่อนของเขายอดอ่อนของเขาบ่ควรนำมากินนะครับเพราะเป็นพืชมีพิษจะทำให้หัวใจเต้นเร็วและเต้นแรงนะครับเป็นพืชที่มีพิษอยู่นะครับต้องปรึกษาคนที่มีความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรครับเป็นพืชที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับโป่งปลาครับครับวันนี้อีสานมาดับติกับพามาชมโป่งปลาครับกำลังแทงยอดขึ้นมาสวยงามครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ